รียนเชิญอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณออกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอาจารย์ขออภัยครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะมาผมเป็นไรครับก็ได้ฟังกรของพี่นวรัตน์ด้วยครับอาจารย์วันนี้พูดกันครับผมคิดว่าเชิญครับเชิญอาจารย์คือผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยพอพูดแล้วว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยฟังดูเรื่องมันใหญ่โตนะครับผมขออนุญาตเอาเข้าเรื่องที่มันชัดเจนและง่ายที่สุดนะครับ okay. แล้วทำอะไรที่มันจะได้ผลก่อนนะครับ yeah. ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็จะมีเรื่องของกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือเรื่องแพ่งเนี่ยมันเรื่องของการผิดสัญญานะครับเรื่องความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับการแบ่งมรดกเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆนี่เรื่องทางแพ่งอย่างมากก็เรื่องทรัพย์สินฟ้องร้องกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องอาญาเนี่ยมันเป็นความผิดที่ติดคุกนะครับไอ้มันเป็นข้อห้ามต่างๆทีนี้มันก็สังคมก็ต้องการสวัสดิภาพและความปลอดภัยมันก็ต้องมีข้อห้ามห้ามฆ่าห้ามปล้นห้ามทำร้ายใช่ไหมครับเพื่อให้สังคมเนี่ยมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพในการอยู่ในสังคมใช่ไหมครับก็ต้องมีบทลงโทษให้คนไม่กล้าทำนะครับซึ่งบทลงโทษที่เรานิยมใช้มากสุดก็คือจำคุกนี่แหละนะครับทีนี้ประเด็นคืองี้ครับมันก็จะมีความผิดบางอันที่อาจจะมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าความผิดไอ้เรื่องนี้มันควรจะติดคุกไหมหรือมันควรจะเบากว่านั่นอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นของเรื่องคืองี้ครับไม่ว่าจะเป็นความผิดอะไรนะครับแต่ว่าที่ตำรวจจับกุมมาเนี่ยเราต้องถือไว้ก่อนนะครับว่าตำรวจเนี่ยเขากล่าวหาบางทีก็ไม่ได้จับนะกระทำความผิดนะนะครับไปจับภายหลังนะครับบางทีก็เป็นข้อที่เรียกว่าจับผิดตัวหรือบางทีก็เป็นเรื่องของแพะเลยก็มีนะครับดังนั้นสิ่งที่แล้วยิ่งถ้าหากเป็นเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องการเมืองด้วยแล้วเนี่ยนะครับมันยิ่งมีปัญหาที่จะทำให้เกิดที่เรียกว่าอำนาจรัฐก็เอาคนไปขังคุกได้โดยง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการของกระบวนการที่ทำพื้นฐานเลยนะครับเขาต้องถือไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องคดีอาญานะต้องถือไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไม่มีความผิดนะครับที่เราพูดกันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะพิพากษานั่นแหละนะครับที่เราพูดกันนะนะครับทีนี้ประเด็นคือว่ารัฐธรรมนูญเองก็รองรับหลักการนี้ไว้นะฮะมาตรา29วรรค2ในช่วงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะได้ยินมาตรานี้กันบ่อยๆนะครับก็ต้องฟังกันต่อไปครับจนกว่าจะเป็นจริงนะมาตรา29วรรค2บอกว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะครับแล้วก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจากปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้หลักนี้เนี่ยนะครับมันคุ้มครองเราทุกคนนะครับคุ้มครองคุณอ๊อฟคุ้มครองผมคุ้มครองคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกคนนะครับว่าเราจะไม่ถูกใครมากล่าวหาหรือยัดข้อหาให้แล้วเราไปขังคุกนะครับเพราะศาลเนี่ยท่านถือไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ที่กล่าวหามาเนี่ยนะครับเป็นแค่การกล่าวหานะครับมีแต่ศาลเท่านั้นที่จะพิพากษาโดยศาลจะถือไว้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยบริสุทธิ์อยู่นะครับแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจและอัยการครับมีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นและศาลเชื่อนะครับว่าคนนั้นก็ทำผิดกฎหมายนะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็คือก็ต้องปล่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์มันจึงคุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับจากการกล่าวหาแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับผมเรียนว่าบ้านเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายโทษทีนะตามพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยราชการอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีฮะง่ายๆคือนายกเนี่ยเป็นคนคุมตำรวจแล้วพอมันมีเรื่องของการชุมนุมหรือการประท้วงที่ไปต่อต้านหรือประท้วงนายกนะครับมันก็มีประเด็นไงว่าเอ้าก็ในเมื่อเป็นการชุมนุมที่ต่อต้านนายกแล้วนายกก็สั่งตำรวจได้แล้วแบบนี้ประชาชนจะทำยังไงล่ะนะครับถ้าหากว่าตำรวจถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการปิดปากหรือจัดการกับฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จึงเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดนะครับของกระบวนการยุติธรรมนะที่เราทุกคนจะรับปกครองจากตำรวจจากการกล่าวหาของตำรวจนะครับแล้ววรรคสามของรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันนะครับก็ยังบอกนะครับว่าการจับกุมหรือคุมขังการจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีนะครับก็เป็นหลักที่คุ้มครองเราทุกคนเลยครับว่าจะมาจับเราไปขังก่อนศาลที่พิพากษาเนี่ย
ป็นเรื่องยกเว้นนะนะครับเพราะว่าเราถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลที่พักษาจะเอาไปขังก่อนศาลที่พักษาได้ยังไงนะถ้าทำก็ต้องเท่าที่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะหลบหนีอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีแค่นี้เองนะครับที่จะเอาเราไปขังไว้ได้ถ้าตามรัฐธรรมนูญทีนี้ในทางปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณอ๊อฟเรื่องที่หนึ่งนะครับพอดีวันนี้ก็มีการสัมมนาของคณะกรรมการกฎหมายกรรมาธิการกฎหมายนะครับของสภาผู้แทนกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าอันที่หนึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราตรงข้ามครับกับรัฐธรรมนูญคุณอ๊อกทราบไหมครับถ้าใครถูกตำรวจตั้งข้อหานะครับพอถูกพิมพ์ลายนิ้วมือปุ๊บนะครับชื่อประวัติและลายนิ้วมือของบุคคลนั้นคือผู้ต้องหาเนี่ยจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติอาชญากรทันทีฮะเราเนี่ยเป็นอาชญากรทันทีเมื่อถูกตั้งข้อหาครับOh. แล้วข้อที่ร้ายกาจมากคืออัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลยกฟ้องก็ไม่มีการลบออกนะครับอ้าวเป็นเรื่องของเราเองนะครับถ้าศาลยกฟ้องต้องไปขอลบเองนะครับไม่ใช่เรื่องของศาลหรือตำรวจจะมาดำเนินการให้นะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อที่คือตำรวจเนี่ยก็มีระเบียบอยู่หรอกว่าทุกวันที่5ก็ต้องรวบรวมนะครับส่งแต่ปรากฏว่ามันก็ลำบากพอดีตั้งแต่ตั้งข้อหาจนศาลพิพากษายกฟ้องในบางทีมันโอ้โหเวลาผ่านไป5ปีอย่างเงี้ยนะครับคดีก็ร้อยเวรที่รับดำเนินคนตั้งข้อหาก็ไม่รู้ไปไหนแล้วย้ายไปไหนก็ลำบากนะครับอันนี้ก็เรียนว่านี่คือปัญหาข้อที่หนึ่งครับเราเป็นอาชญากรตั้งแต่โดนตั้งข้อหาเลยนะครับแล้วพอโดนตั้งข้อหาปุ๊บเราก็ถูกเอาไปขังครับแล้วเขาถึงเรียกว่าการให้ประกันเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกว่าปล่อยชั่วคราวคุณน้องครับถ้าหากสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสู้คดีนอกคุกเนี่ยมันต้องเรียกว่าขังชั่วคราวสิครับการขังต้องเป็นเรื่องยกเว้นคือเรื่องชั่วคราวใช่ไหมฮะเออใช่เออใช่จริงชั่วคราวคือการปล่อยเป็นเรื่องยกเว้นฮะ แล้วตอนขังไปขังที่ไหนครับตอนที่เป็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยคดีเนี่ยนะครับก็ไปขังรวมกับนักโทษในเรือนจำฮะนี่คือสิ่งที่ผมเรียนว่ากระบวนการในทางปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับมันคือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดฮะแล้วนี่แหละครับคือเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วพอขอประกันตัวนะครับศาลท่านจะพิจารณาไงรู้ไหมครับถ้าข้อหาเป็นเรื่องร้ายแรงคดีมีอัตราโทษสูงศาลไม่ให้ประกันเหตุผลคือข้อหามีโทษสูงไม่ให้ประกันเอ้าก็ข้อหาใครเป็นคนตั้งล่ะครับตำรวจเขาตั้งมาถ้าศาลไปเชื่อข้อหาของตำรวจแล้วตำประชาชนที่ถูกกล่าวหาจากตำรวจจะมีใครเป็นที่พึ่งล่ะถ้าศาลเชื่อตำรวจตั้งแต่แรกว่าข้อหาที่เขาตั้งมามันสูงจึงประกันไม่ได้ก็แปลว่านี่หลักเราคือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ว่าผิดสิครับตำรวจสันนิษฐานว่าผิดศาลเชื่อเลยครับจนกว่าจะยกฟ้องถึงออกจากคุกได้คุณพ่อเห็นไหมครับว่านี่คือปัญหาใหญ่คือเรื่องที่เราต้องแก้ไขกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องแรกเลยนะครับเราต้องกลับมาไม่ใช่กลับมาหรอกความจริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยเป็นเลยหรือทำไปนะครับมันมีแค่ในรัฐธรรมนูญนะแต่มันไม่ได้เป็นในทางปฏิบัตินะครับนั่นคือเราต้องเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับให้เป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นั่นแหละครับว่าง่ายคือทุกคนนะครับมีสิทธิ์สู้คดีนอกคุกก่อนศาลพิพากษาไม่ว่าจะโดนข้อหาอะไรนะครับที่มีการเรื่องของตะวันกับแบมที่เขาเรียกร้องเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละคดีความเห็นต่างคดีการประท้วงนะครับหรือคดีที่มันมีเหตุรุนแรงขึ้นมามีการเผาป้อมตำรวจอะไรแบบนี้นะครับที่ดินแดงเป็นต้นเนี่ยมันก็มีที่มาจากความเห็นต่างความขัดแย้งและการประท้วงกับประท้วงรัฐบาลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะครับใช่ครับพอตั้งข้อหามาเนี่ยศาลท่านก็บอกข้อหาเนี่ยร้ายแรงไม่ให้ประกันนี่รู้ไหมครับว่าติดในคุกกันไปก่อนท่านที่พักษากันเป็นร้อยวันละร้อยสองร้อยวันทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมก็ไปสอบถามทางทนายความว่าเนี่ยคดีที่ดินแดงเนี่ยตำรวจเขาจับขณะกำลังเกิดเหตุก่อเหตุหรือเปล่าบอกเปล่าจับทีหลังทั้งนั้นแหละไม่ได้จับมานะอ้าวแล้วก็ทำจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันคือหมายถึงว่าทุกคนก็ปฏิเสธว่าเองไม่ได้ทำอ่ะมันก็มีโอกาสเนี่ยที่จะผิดตัวหรือเป็นแพะหรือเป็นถูกการกล่าวหาไงนึกออกไหมฮะคือผมก็เรียนว่าถ้าเราเคร่งครัดกับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เนี่ยศาลท่านจะไปยึดถือเอาข้อหาตำรวจมาการให้ประกันหรือไม่ประกันไม่ได้
คุณออฟไปดูเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปดูนะเหตุผลที่ศาลให้ประกันส่วนใหญ่จะบอกว่าข้อหามีโทษสูงจึงไม่ประกันอ้าวก็ข้อหาเป็นการกล่าวหานี่ครับถ้าเราถือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เนี่ยเราจะไปเอาข้อหาตำรวจมาทำไม่ให้ประกันแล้วตอนที่ศาลท่านทราบไหมพอท่านให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับผู้ต้องหาและจำเลยซึ่งรัฐธรรมนูญถือว่าบริสุทธิ์อยู่ต้องไปอยู่ลงมานักโทษในคุกครับนะครับต่างกันแค่สีชุดนะฮะคุณอ๊อกถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดก็สีฟ้านะครับคือศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเป็นสีฟ้าถ้าอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาคืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจส่งฟ้องถึงศาลก็เป็นจำเลยเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่นะครับแต่อยู่ในคุกรวมกับนักโทษฮะต่างกันแค่สีชุดนะครับจะเป็นสีส้มนะครับถ้าคดีมีโทษร้ายแรงนะครับมาขึ้นศาลก็ใส่กุญแจเท้าครับอ้าวแล้วที่บอกว่าก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้แล้วเอาเขาไปขังในคุกผิดเลยแล้วมาขึ้นศาลเนี่ยนะครับใส่กุญแจเท้าของนักโทษได้ยังไงก็กลัวหลบหนีอ้าวยังบริสุทธิ์อยู่นะครับเห็นนะครับกระบวนการทำเราต้องปฏิรูปมันตรงกันข้ามหมดเลยนะอาจารย์เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับไอ้การเป็นอาชญากรตั้งแต่ศาลโทษทีครับตั้งแต่หน่วยตั้งข้อหาต้องเลิกก่อนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ผมเองก็ได้มีการทำงานแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ครับพยายามที่แก้ไขแล้วข่าวดีคือตอนนี้เรามีร่างใหม่แล้วนะครับร่างระเบียบตำรวจสำนักงานตำรวจชาติฉบับใหม่นะครับตอนนี้ก็รอแต่เพียงท่านผบ.ตร.ลงนามนะครับต้องไปลุ้นให้ท่านลงนามคือหลักการใหม่คือครับถ้าตำรวจตั้งข้อหาปุ๊บเนี่ยชื่อและประวัติและลายพิมพ์นิ้วมือจะบันทึกลงในทะเบียนประวัติผู้ต้องหาครับไม่ใช่อาจจะถอดแล้วไม่ห้ามเปิดเผยห้ามเปิดเผยทุกกรณีจนต่อเมื่อศาลพิพากษาให้จำคุกแล้วนั่นแหละครับแล้วต้องจำคุกเกินระหุโทษนะฮะคือเกิน1เดือนขึ้นไปถึงค่อยบันทึกลงในทะเบียนประวัติอาชญากรโอ้โหอันนี้จะช่วยคนได้มหาศาลคุณอ๊อกรู้มั้ยครับมีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากร10ล้านคนโอ้โหอาจารย์10ล้านเลยเหรอโอ้โหตัวเองมีชื่อเพราะว่าศาลยกฟ้องก็ตัวเองไม่ได้เป็นอาชญากรแต่ว่าไปสมัครงานเนี่ยก็ไม่รู้สมัยเขาไม่รับหารู้ไหมครับชื่อตัวเองเนี่ยนะครับมีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรแม้ว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลยกฟ้องแต่ชื่อยังอยู่ฮะนี่คือปัญหาของเราครับที่ต้องแก้ไขก่อนอื่นใดเลยนะครับแล้วมีคนตกค้างในชื่อนะครับอยู่10ล้านคนฮะ10ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นคนติดคุกจริง1เดือนขึ้นไปก็ประมาณสักอย่างมากก็ 30-40% ที่เหลือเนี่ยนะครับศาลยกฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือแค่รอลงอาญาหรือแค่โทษปรับครับเป็นอาชญากรได้ไงฮะสมัครงานอะไรก็ไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับไอการปล่อยชั่วคราวต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเรียกเป็นการขังชั่วคราวแล้วศาลต้องเคร่งครัดกับเรื่องนี้นะครับวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยแม้จะเรียกปล่อยชั่วคราวแต่ว่ามาตรา107เขียนชัดเจนนะครับผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวครับชัดเจนฮะต้องเหตุในการไม่ปล่อยชั่วคราวเป็นเหตุยกเว้นครับมีแค่5เหตุนะครับที่เป็นข้อหาร้ายแรงอัตราโทษสูงปล่อยไปทำผิดซ้ำเนี่ยไม่อยู่ในเหตุตามวิทยาที่จะไม่ปล่อยชั่วคราวเลยครับศาลท่านไม่ให้ประกันตัวโดยท่านไม่ทำตามกฎหมายนะครับนี่ผมพูดอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับเพราะศาลท่านเป็นนักกฎหมายท่านต้องเปิดดูวิทยามาตรา108/1 กับ 107นะครับแล้วเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา29ด้วยนะครับวรรค2วรรค3นะครับแล้วพอถ้าหากมีเหตุไม่ปล่อยชั่วคราวขึ้นมาก็ต้องไม่ไปขังรวมกับนักโทษต้องแยกต่างหากออกมาครับต้องมีสถานกักขังอย่างอื่นนะที่ไม่ได้เรือนจำอ่ะนะครับแล้วต้องปฏิบัติกับเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นนักโทษต้องปฏิบัติแบบเป็นคนที่ต้องข้อกล่าวหานะครับเอาละอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องทำกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจเนี่ยนะครับคุณออฟท่านผู้ฟังทราบไหมครับท่านฟังแล้วท่านอาจจะตกใจเป็นเรื่องถัดมานะครับเรื่องแรกคือเราทุกคนเป็นอาชญากรตั้งแต่ตำรวจตั้งข้อหาแล้วไม่มีการลบออกให้เรานี่น่าตกใจมากนะครับอันที่สองครับตำรวจเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียนกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหลักสูตรในโรงเรียนในร้อยนี่ก็มีเรียนกฎหมายไม่ได้กี่ตัวนะฮะไม่ได้เรียนกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไว้ง่ายคือเราให้คนบังคับใช้กฎหมายนะครับไม่ต้องเรียนกฎหมายนะครับคือรู้บ้างนะครับแต่ไม่ได้รู้เรียนเรื่องพยานเรียนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับวิอาญาบ้างแต่ว่าไม่ได้เรียนเป็นนักกฎหมายจริงจังนะครับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นี่ก็ไม่ได้เรียนอ้าวน่าตกใจไหมครับครับอ้าวแล้วเป็นคนบังคับใช้ไม่ได้เรียนเข้าไปใหญ่เลยเออแล้วก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ฮะแก้ไขตรงนี้คือ
ต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ให้ตำรวจท่านรู้กฎหมายท่านปฏิบัติตามกฎหมายอันเนี้ยข้อเนี้ยเป็นช่องโหว่อย่างยิ่งในประเทศไทยของเรานะครับผมเองก็อาสาไปแล้วนะครับว่าทางคณะนิติศาสตร์นี่ได้แจ้งทางสตช.ไปแล้วนะครับทางคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยพร้อมเต็มที่นะครับที่จะทำหลักสูตรนะครับถ้าทางสตช.ต้องการนะครับหลักสูตร3เดือน6เดือนอะไรเราพร้อมนะครับครับนะครับเพราะเจ้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายท่านต้องรู้กฎหมายครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งต้องเข้าใจหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ก็คืออะไรครับการไม่ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเสมือนเป็นผู้กระทำผิดเนี่ยท่านต้องทราบนะครับทีนี้ก็มีเรื่องดีเรื่องหนึ่งคือเรื่องพรบ.อุ้มหายทรมานนะครับที่ห้ามการป้องปราบปรามการอุ้มหายทรมานเนี่ยนะครับมันจะมีผลบังคับใช้22กุมภาพันธ์แล้วครับโอ้ไม่กี่วันแล้วครับทีนี้ปรากฏว่าเราก็ได้ทราบข่าวมาใช่ไหมครับว่าทางสตช.เนี่ยเขาทำเรื่องมาว่าจะขอเลื่อนไป1ปีบอกไม่พร้อมร่องไม่พร้อมทีนี้ผมก็เรียนอย่างนี้ครับมันเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือถ้าเกิดมีกล้องขึ้นมาเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ควบคุมตัวจนส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องมีกล้องบันทึกไว้ไม่มีกล้องก็ต้องเขียนบันทึกด้วยมือเนี่ยนะฮะแล้วกล้องจะเป็นกล้องอะไรก็ได้นะครับเป็นมือถือก็ได้กล้องติดหัวอะไรธรรมดาไงได้หมดนะฮะซึ่งถ้าหากมีการบังคับใช้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยมันจะหายไปเลยเกินครึ่งนะครับมันจะแยกตำรวจไม่ดีออกจากตำรวจดีไปได้เลยครับเพราะทุกคนก็ติดกล้องถูกไหมฮะหลักฐานมีหมดแล้วตำรวจก็จะปลอดภัยนะครับจากการถูกกล่าวหาคือหมายถึงว่าถ้าหากจะมีใครมากันแกล้งหรือกล่าวหาตำรวจก็มีกล้องนึกออกไหมฮะคุณอ๊อกท่านผู้ฟังนึกออกไหมครับว่าทำไมพอมีกล้องหน้ารถเนี่ยไอการขับรถปาดหน้าแล้วเบรกเพื่อเรียกค่าเสียหายเนี่ยหรือกระโดดปาดหน้ามันถึงหมดมันถึงน้อยมันถึงน้อยลงน้อยไปมันมีกล้องครับลูกมันเลยใครผิดก็ถูกดูกล้องใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับหลักของพรบอุ้มหายทรมานผมก็เรียนทางสตช.ไปนะครับว่าความจริงแล้วนะครับท่านกลัวว่าจะฝึกอบรมไม่ทันไม่ต้องกลัวเลยเพราะเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยมีเรื่องเดียวคือมาตรา22อะไรนะครับมาตรา22ครับบัญญัติว่าตั้งแต่เริ่มควบคุมตัวหรือจับกุมจนส่งตัวพนักงานสอบสวนต้องมีกล้องถ่ายไว้บันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้มีเรื่องใหม่เรื่องเดียวคุณน้องส่วนเรื่องห้ามอุ้มห้ามทรมานเนี่ยมันเรื่องเก่าอยู่มันห้ามอยู่แล้วนึกออกมั้ยฮะครับครับคือไอ้เรื่องห้ามอุ้มห้ามทรมานมันผิดกฎหมายอาญาอยู่แล้วเรื่องใหม่จริงๆตามพรบนี่คือต้องติดกล้องแล้วแค่นี้เองทำไมสื่อสารกันไม่ได้เรื่องติดกล้องทุกคนนั่นแหละสิกล้องมือถือก็มีจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องไปเลื่อนการบังคับใช้นะครับอันนี้ผมก็เรียนว่าดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะมีการเลื่อนการบังคับใช้มันเยอะนะถ้าจะเลื่อนขึ้นมามันจะกลายเป็นไงรู้ไหมคุณอ๊อกครับตกลงตำรวจจะขอเลื่อนการห้ามอุ้มห้ามทรมานไปอีกหนึ่งปีใช่ไหมเอาก็การอุ้มการทรมานมันห้ามอยู่แล้วครับมันจะไปเลื่อนไปทำไมอีกล่ะก็ทำอยู่แล้วก็ทำเลยครับใช่ไหมฮะเพียงแค่ติดกล้องเข้าไปนั่นเองทีนี้ปรากฏว่าผมไปฟังนะมีคนเขาบอกว่าอาจารย์วิษณุไปพูดอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับเมื่อสักวันจันทร์เขาบอกว่าสงสัยต้องเลื่อนบังคับใช้ไปสัก6เดือนแล้วไม่พร้อมคุณออกทราบไหมครับเพราะอะไรที่ว่าต้องมีผลบังคับใช้180วันหลังจากประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับมันอยู่ในพรบ.อุ้มหายทรมานนั้นไอ้การจะไปเปลี่ยนเวลาให้มันเลย180วันมันก็ต้องไปแก้พรบ.ไอ้การแก้พรบ.ก็มี2วิธี1คือออกพรบ.ใหม่มาแก้พรบ.เดิมนะครับหรือ2เรื่องเร่งด่วนนะครับหรือสภาไม่มีก็ต้องใช้พรก.สภาเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรฮะสมัยประชุมสภาผู้แทนเนี่ยมันจบแค่28กุมภาพันธ์แล้วไม่ทันแล้วการบังคับใช้กฎหมายจะเริ่ม22กุมภาพันธ์นี่แล้วไม่ทันดังนั้นเขาจะทำได้มีทางดึงออกพระราชกำหนดครับผมถามว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีมติปุ๊บนะครับก็เอาพรก.เนี่ยทูลเก้าได้เลยผมถามว่านายกจะทำหรือครับออกพรก.มาเลื่อนการบังคับใช้เรื่องการป้องกันการอุ้มหายและการทรมานนายกจะทำหรือเราก็หวังว่านายกจะไม่ทำนะครับถ้าทำก็ต้องวิจารณ์กันหนักมากนะครับเพราะเรื่องยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแล้วเขาก็ให้เวลาตั้ง180วันแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็แค่ติดกล้องเองอะเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับเอาละผมเรียนว่า
นี่คือภาพรวมนะครับแล้วผมก็เจาะลงเป็นรูปธรรมว่าต้องเอาง่ายๆก่อนว่าอะไรบ้างที่ต้องทำหนึ่งนะครับเราต้องหลักคือต้องตามรัฐธรรมนูญครับในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับนะครับแล้วการจับกุมคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นนะป้องกันไม่หลบหนีนี่คือหลักนะครับเอาละในทางปฏิบัติยังไงต่อครับหนึ่งไอ้ระเบียบโทษทีครับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่เอาผู้ต้องหาทุกคนประวัติทุกคนลงในทะเบียนประวัติอาชญากรต้องเลิกครับต้องเรียกว่าทะเบียนผู้ต้องหาอาชญากรเนี่ยบันทึกลงตอนที่ศาลที่พักสายจำคุกแล้วเกิน1เดือนขึ้นไปครับเรื่องที่1เรื่องที่2ครับศาลท่านต้องยึดถือหลักนี้นะครับว่าผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา107และตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค3ใช่มั้ยครับอย่าไปเอาข้อหาตำรวจที่ตั้งข้อหามาเป็นข้อหาร้ายแรงแล้วก็บอกไม่ให้ประกันตัวอันนี้ผิดครับ3เนี่ยผมว่าต้องแก้วิอาญาด้วยนะวิธีในความอาญาที่เรียกว่าปล่อยชั่วคราวต้องเปลี่ยนใหม่เป็นขังชั่วคราวนะครับแล้วก็4เนี่ยนะครับผมคิดว่าพรบ.อุ้มหายทรมานเนี่ยรีบบังคับใช้เลยครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับ5พูดเป็นข้อ5คืออะไรครับ5คือตำรวจเนี่ยต้องเทรนเขานะเรื่องกฎหมายอ่ะเพราะว่าในหลักสูตรเขาไม่มีเป็นเรื่องเป็นราว6อะไรฮะถ้าหากศาลได้ประกันขึ้นมาเนี่ยห้ามเอาไปขังรวมกับนักโทษเพราะเป็นการปฏิบัติต่อเขาเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดนี่ครับคุณน้องครับข้อที่คิดไปทำได้เลยฮะครับอ่ะอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองอาจารย์ผมติดไว้นิดเดียวทิ้งท้ายสั้นๆสิ่งที่อาจารย์ได้คุยกันมาเนี่ยโอเคมันเป็นภาพที่บางอันทำได้เลยบางอันรอเวลาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หลายคนจับตากรณีตะวันกับแบมเนี่ยอาจารย์ดูเหมือนมันแข่งกับเวลานะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยสุขภาพก็ถอยลงทุกวันอาจารย์อยากจะพูดหรืออยากจะเรียกร้องอะไรในจุดนี้ไหมเพราะว่าวันนี้มันก็เดดไลน์แล้วนะพรุ่งนี้เขาจะออกจากโรงพยาบาลแล้วอะแล้วไปอดของเขาเองแล้วอะอาจารย์มีอะไรอยากจะสื่อสารจริงแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ฮะคือสิ่งที่ทั้งสองคนทำเนี่ยนะครับมันก็เป็นการทำให้เกิดความจริงจังขึ้นมานะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมก็เรียนว่าไม่อยากให้ศาลท่านผู้พิพากษาบางท่านไปมองว่าอย่างนี้มากดดันศาลนี่ให้ปล่อยให้ประกันตัวนี่คือท่านต้องถือว่างี้เขาไม่ได้ร้องอะไรเกินกฎหมายเลยนะครับการให้ประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิในการรับการประกันตัวแล้วไม่อยู่ในให้สู้คดีนอกคุกเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายที่มีความอาญาอยู่แล้วคือสิ่งที่ตะวันกับแบมเรียกร้องเนี่ยนะครับไม่ได้เกินเลยไปกว่ากฎหมายที่มีครับผมจึงเรียนว่าเรื่องนี้ก็อย่าไปถือว่าเอ้ยนี่มากดดันศาลบังคับศาลคือไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะอดข้าวทรมานขนาดนี้เนี่ยนะเขาก็มีเขาถือเป็นการต่อสู้ของเขานะครับเราจะเห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์โดนกล่าวหานะครับไม่ว่าการเมืองของพี่จะเป็นข้างไหนแล้วก็โดนโยนเข้าไปในคุกไม่ได้ประกันตัวพอๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันคุ้มครองเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนอยู่ข้างใดทุกคนต้องได้รับสิทธิในการสู้คดีนอกคุกนั่นคือต้องได้รับการคุ้มครองนะครับจากการกล่าวหาของตำรวจซึ่งถูกฝ่ายการเมืองใช้นะครับไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแก้นะเรื่องนี้ก็ต้องแก้ดังนั้นเราจึงต้องถือว่าเรื่องนี้อย่าไปดูแค่ว่าข้อหาอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ดูว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับมันต้องยึดถือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์แล้วศาลนะครับมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนจากการกล่าวหาของตำรวจครับอันนี้แหละครับผมว่ามันไม่ได้เกินเลยไปกว่ามันก็อยู่ในกฎหมายทุกอย่างเลยครับโอเคครับอาจารย์เราก็หวังว่านะครับหวังว่าจะมีคือตอนนี้มันก็มีหลายเรื่องซึ่งมันดีขึ้นมากระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยนะครับก็มีแถลงออกมานะครับว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมที่ทำได้ซึ่งผมก็ได้เสนอแนวทางไปหลายข้อนะครับซึ่งก็อยู่ที่ผมพูดไปนี่แหละซึ่งทำได้เลยครับมันแค่ระดับกฎกระทรวงอะครับคุณฮอกมันไม่ต้องไปแก้พรบ.ส่วนพรบ.เนี่ยเปลี่ยนจากปล่อยชั่วคราวเป็นขังชั่วคราวเนี่ยมันต้องไปผลักดันกับพรรคการเมืองนะครับในช่วงที่กำลังจะตั้งนะครับว่าเอาละพรรคไหนบ้างครับที่สัญญากับประชาชนว่า
ถ้ากลับเข้าสภามาใหม่เนี่ยจะมาแก้วิอาญาครับเปลี่ยนจากสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดในวิอาญาให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญครับคือให้เป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์แล้วก็เปลี่ยนจากที่เรียกว่าปล่อยชั่วคราวต้องเปลี่ยนเป็นขังชั่วคราวนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาซึ่งเราทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นตนเป็นผู้ต้องหาจากการกล่าวหาของตำรวจครับครับโอเคก็เรียกว่ามันก็มีสัญญาในทางที่ดีนะครับก็มีผู้ต้องหาหลายคนนะครับในคดีความผิดต่างคดีประท้วงต่างๆก็ได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพรรคการเมืองหลายพรรคก็รับแนวทางใช่ไหมครับว่าจะต้องไปปฏิรูปกระบวนการที่ทำอะไรแบบนี้ครับใช่ก็หวังว่าจะมีข่าวดีนะอาจารย์นะก็ลุ้นกันทุกวันนะครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาสนทนากันครับอาจารย์ครับครับผมครับคุณน็อตครับสวัสดี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 ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ